ู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ภาพและข้อความระบุว่าวันที่24พฤศจิกายน2564ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนได้มีโอกาสต้อนรับคณะทูตานุทูตและตัวแทนองค์การระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนณที่ทำการศูนย์ทนายและได้มีโอกาสพูดคุยและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิโดยเฉพาะภายหลังคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญว่าการชุมนุมและเสนอปฏิรูปสถาบันเป็นการล้มล้างการปกครองคณะทูตานุทูตที่ให้เกียรติมาในวันนี้ได้แก่สถานทูตเยอรมนีสถานทูตฝรั่งเศสสถานทูตสหรัฐอเมริกาสถานทูตสวีเดนสถานทูตฟินแลนด์สถานทูตนอร์เวย์สถานทูตสหราชอาณาจักรสถานทูตลักเซมเบิร์กสถานทูตออสเตรียสถานทูตสวิตเซอร์แลนด์รวมทั้งตัวแทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยและตัวแทนจากสำนักงานข้าหลวงใหญ่ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติทั้งนี้ผู้นำเสนอข้อมูลอีกคนหนึ่งคือคุณยิ่งชีพอัจฉนนท์ผู้จัดการไอลอว์ซึ่งโพสต์ดังกล่าวมีผู้ใช้ Facebook เข้ามาแสดงความเห็นจำนวนมากอาทิผู้หวังดีแต่ประสงค์ร้ายมาพูดคุยหรือมาบีบงานกันแน่จะว่าไปก็เป็นกลุ่มเดิมๆที่ร่วมงานกันต่อต้านรัฐบาลเท่านั้นเองคงจะมาหารือกันว่าเอาไงดีกับการไล่แอมเนสตี้คนรู้ทันหมดแล้วขณะที่บางส่วนบอกว่าเห็นแล้วไม่โอเคอย่างแรงเลยฝ่ายความมั่นคงทำอะไรกันอยู่นอกจากนี้เมื่อตรวจสอบใน Twitter ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเมื่อวันที่25พฤศจิกายนได้โพสต์ข้อความว่าเช้านี้คณะทูตานุทูตและตัวแทนจากสหภาพยุโรปสถานทูตเยอรมนีสถานทูตสวีเดนสถานทูตออสเตรียเข้าสังเกตการการฟ้องคดีม็อบ29พฤศจิกายน2563ปลดอาวุธศักดินาไทยที่หน้ากรมทหารราบที่11ข้อหาหลักในคดีตามมาตรา112และมาตรา116วันนี้มีผู้ถูกกล่าวหา4คนเดินทางมาอัยการทั้งทรายแหวนพิมสิริและสมยศขณะเดียวกันเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2564ตัวแทนทูตานุทูตและตัวแทนจากสหภาพยุโรปได้เดินทางมาติดตามกรณีอัยการมีคำสั่งส่งฟ้องคดี8ผู้ชุมนุมคือนายอานนท์นำพานายภาริชชีวรักษ์หรือแพนกวินนายชินวัตรจันทร์กระจ่างหรือไบท์นายสมยศพฤกษาเกษมสุขนางสาวพิมสิริเพชรน้ำรอบนางสาวณัฐธิดามีวังปลาหรือแหวนนายพรมศรวีระธรรมจารีนางสาวอินทิราเจริญปูระหรือทรายผู้ต้องหากรณีชุมนุมบริเวณหน้ากรมทหารราบที่11เมื่อวันที่29พฤศจิกายน2563ในหัวข้อปลดอาวุธศักดินาไทยซึ่งวันนี้มีผู้ต้องหาเดินทางมารับทราบข้อหาตามมาตรา112และมาตรา116ตามประมวลกฎหมายอาญาเพียง6คนหนึ่งในนั้นคือทรายเจริญปูระโดยนายอิทธิพรแก้วทิพย์อธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญาในฐานะโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดเปิดเผยว่าอัยการมีคำสั่งส่งฟ้องคดี8ผู้ชุมนุมดังกล่าวกรณีชุมนุมที่หน้ากรมทหารราบที่11มหาดเล็กราชวรรณรบรักษาพระองค์เมื่อวันที่29พฤศจิกายน2563ในหัวข้อปลดอาวุธศักดินาไทยเดินทางมารับทราบข้อหามาตรา112และมาตรา116ตามประมวลกฎหมายอาญายกเว้นนางสาวอินทิราที่อัยการยกคำสั่งส่งฟ้องมาตรา112เพราะกฎหมายไม่ครอบคลุมความผิดหลังจากตรวจสอบส่วนนายชินวัตรและนายพรมศรได้ขอเลื่อนนัดเนื่องจากติดธุระส่วนตัวทางอัยการจึงอนุญาตให้เลื่อนเข้ารายงานตัวไปเป็นวันที่29พฤศจิกายน2564ตามที่ร้องขอมาอย่างไรก็ตามการเข้ามาของทูตานุทูตและตัวแทนจากสหภาพยุโรปทำให้หลายฝ่ายเกิดความสงสัยว่าอาจมีการเข้ามาแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมของไทยจากต่างประเทศหรือไม่ซึ่งก็ต้องติดตามดูกันต่อไป